ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในพยากรณ์อากาศทุกภาคของประเทศไทยนะครับประจำวันที่19ธันวาคม2520เรามาดูกันที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็จะอยู่ที่ 15-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็ 31-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรมาดูกันที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของสภาพอากาศนะครับของแต่ละพื้นที่ครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ